ดีค่ะก็ก็วันนี้นะคะก็อย่างที่เห็นนะคะมดบอกไปว่ามดแต่งหน้าหน้าดำมากแต่งหน้าผิดมากแล้วก็ฟุกบอกให้ลบมากับฟุกเฮ้ยคือกำลังเครียดมากเลยด้วยเราอยู่กับฟุกตอนนี้หน้าฟุกเล็กกว่าเราอ่ะอ้าวเฮ้ยโอ้สิอยู่แล้วบ้านี่ขนาดลงเองเดี๋ยวฟุกก็เลยจะช่วยแก้ไขนะคะอันนี้คือเลยแบบเพื่อเป็นทริคให้เพื่อนๆแล้วกันว่าถ้าเกิดอยู่ดีแต่งหน้ามันเข้มกว่าปกติเราควรจะทำยังไงนะคะเดี๋ยวไงลองดูแล้วกันโอเคนะครับต้องวิเคราะห์ก่อนนะว่าเวลาเฮ้ยฟังได้ว่าหน้าดำเนี่ยดำเพราะอะไรนะครับจริงๆอ่ะมองโดยภาพรวมมันไม่ค่อยดำหรอกแต่ไปดำตรงนี้คือเราว่าหนึ่งมันเกิดจากการโอเครองพื้นอาจจะเข้มแต่ดันไปเจอกับปัดแก้มหรือเชดดิ้งวันนี้เชดดิ้งมาบ้างเชดดิ้งหรือว่าแปรงเราอ่ะเออหรือแปรงเราไปโดนเชดดิ้งมาบ้างเราไม่รู้ว่าคือสิ่งที่เห็นนะครับในหน้าโมนะครับคือในตัวตรงนี้ตรงแก้มครับกับตรงแก้มนั่นแหละสำคัญสุดมันดูเป็นเงาดําอ่ะครับคือมันเฉดต้องมีอะไรผิดคือมดอ่ะเฉดบนแก้มแน่นอนมดเฉดมาแต่ก็ปกติมันก็ไม่ดําใช่ปกติมันไม่ดําไงแสดงว่าวันนี้มีอะไรพลาดนะครับเมื่อเรารู้สึกว่ามันสีมันหมองนะครับให้ซับออกอย่างนี้อย่าเช็ดเครื่องสําอางนะครับจําไว้อย่าเช็ดให้ซับนี้นะอ๋อเดี๋ยวให้เครดิตก่อนนี่เราอยู่ที่เคาน์เตอร์คาเนโบเซนนะครับต้องขอบคุณมารบกวนเขาเลยคือเดินๆมาแล้วแบบว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วอ่ะเพราะว่าหน้ามันแบบหน้ามันดําขึ้นทีๆอะไรอย่างเงี้ยใช่โอเคนะพอเราซับออกประมาณนึงนะครับอย่าคิดว่าต้องออกหมดนะครับก็ใช้แปรงแป้งนะครับแป้งแล้วก็เลือกสีแป้งนะครับที่ก็ต้องขาวหน่อยนะครับก็ปัดทําเบาๆอันนี้เลือกเป็นแป้ง Carnival Impress นะครับเพราะแป้งใน Carnival Impress เนี่ยจะมีคุณสมบัติในเรื่องที่สามารถช่วยเติมเมคอัพที่ขาดหายได้นะครับและไม่เป็นคราบไม่เป็นคราบแต่ก็คือว่าใช้แป้งนะไม่เป็นคราบนี่คือใช้แป้งนะเพราะบางคนบอกเป็นคราบเนี่ยบางทีเขาใช้คือบางคนเขาจะงงว่าแบบเฮ้ยเอาแป้งผสมรองพื้นมาเติมเนี่ยมันจะเนี่ยเป็นคราบไหมล่ะมันจะพังไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่พังเนี่ยมันอยู่ที่แป้งนะครับแป้งต้องนุ่มอันนี้ก็แป้งของคาร์นิวัลลูนาโซเห็นบ้างหน้ามดเริ่มสว่างแล้วแล้วทริคสำคัญนะครับก็คือส่วนใต้ตาเนี่ยอันนี้มันดำเพราะว่านอนน้อยเองผิดที่เราก็ไม่เป็นไรแต่เราต้องแก้ไงลงเป็นเหมือนกับชิมเมอร์นะครับที่เป็นชิมเมอร์ข้างใต้นะครับแล้วก็ลงแป้งนะครับแป้งสีที่สว่างทับลงไปหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมผมดูเหมือนกบใต้ตาได้ก็คือว่า1ใช้ชิมเมอร์2ใช้แป้งผสมรองพื้นที่เฉดสว่างใช้แล้วหมดการบอกหมดเลยเทคนิคหมดเลยเทคนิคหมดเลยนี่คือจริงๆคือมดมาเพื่อให้ฟุกบอกเทคนิคให้หมดให้หมดเองเพราะวันนี้แบบพระเจ้าหน้าเนี่ยลองดูดิลองดูใหม่นะดูใส่หน้ามันใสขึ้นแล้วคราวนี้ก็ต้องระวังแก้มก็คือลงแก้มผมไม่ต้องเฉดแล้วแหละเราว่าคงไม่ต้องแล้วล่ะมันมีเฉดแล้วแหละเห็นไหมเนี่ยแล้วดูสีแก้มอ่ะถ้าเห็นจริงๆจะเห็นเลยว่าสีแก้มกับสีเดิมสีแก้มจะเป็นสีดรอปๆแต่นี้ก็จะใสแล้วเพราะเราลงแป้งไปแล้วนะครับซับออกลงแป้งก็จะได้เปลี่ยนเลยว่ะขาวเลยคนละเรื่องเลยขาวแปลงว่าฉันผิดไม่งั้นแปลงคือแปลงที่ฉันหยิบมันเลยคนเราควรจะทำความสะอาดแปลงนะครับจริงๆเป็นคนทำความสะอาดแปลงทุกอาทิตย์แต่ว่าบังเอิญว่าวันนี้เป็นวันที่7พอดีท้องงงมากแต่เฮ้ยทำไมมันไม่เพราะเราเห็นในรูปเราก็แบบหน้าดำว่ะหน้าดำอ่ะเห็นไหมเรียบร้อยแล้วก็ปากก็ลงสีปากโอเคซ้ำสีอะไรไปก็ไม่รู้ก็เอาสีที่มันดูสดใสเนาะใช่สดใสอันนี้ทาผิดนะวิธีทาที่ถูกคือต้องไล่จากไล่มาตรงกลางแต่เนี้ยผิดเพราะว่าเราโพซิชันนั่งเราไม่โอเคต้องบอกก่อนนะครับบางทีอาจจะแบบเอ้ยทำไมพี่ปุ๊กทาผิดน่ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคค่ะก็เป้งเห็นไหมสว่างเฮ้ยดูดิเห็นป่ะขาวกว่าผมแล้วแต่หน้ายังใหญ่กว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหน้าใหญ่ไม่ได้ใหญ่ใหญ่ใหญ่หน้าใหญ่คือเห็นป่ะเมื่อกี้ตอนที่ย้อนกลับไปดูตอนต้นก็แหละตอนต้นเนี่ยมดจะไม่ได้ดูหน้าจะพอๆเราคือหน้ามดแทนมากแต่เห็นป่ะพอเติมเสร็จปั๊บเห็นไหมหน้าผมดูดรอปแล้วแล้วหน้ามดดูแบบดูจะจางขึ้นมาเนี่ยแหละ
ครับ okay ก็คือสำคัญมากนะครับขอบคุณขอบคุณฟุกมากขอบคุณมากเลย จริงๆเขาเป็นอาจารย์เราตั้งแต่ต้นนะจริงจริงมดแต่งหน้าแบบว่าได้จริงก็คือแบบหลายปีอะหลายปีก็บอกให้ฟุกสอนอะไรเงี้ยไงขอบคุณแบบเหมือนกันขอบคุณคาร์นิวัลด้วยเพราะว่าเราเดินๆอยู่แล้วเราก็งงๆเข้ามาโอเคบ๊ายบายฮะ